๊อปปองกูลเตรียมส่งเครื่องผลิตออกซิเจน73เครื่องให้โรงพยาบาลจิตอาสาท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่อยู่ในขั้นวิกฤตในตอนนี้มียอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในทุกวันอีกทั้งยังคงมีคนป่วยที่นอนรอรับการรักษาอีกจำนวนมากทำให้หลายคนลุกขึ้นมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้คนไทยผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเป็นจิตอาสาการบริจาคเงินสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเช่นเดียวกับนักร้องหนุ่มป๊อปปองกูลที่ล่าสุดเจ้าตัวเตรียมส่งเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวนกว่า73เครื่องให้กับโรงพยาบาลและอาสาต่างๆโดยเจ้าตัวได้มีการโพสต์ข้อความและรูปภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าตอนนี้ถึงไทยทั้งหมด73เครื่องแล้วครับทยอยส่งต่อถึงอาสาสมัครแพทย์พยาบาลและโรงพยาบาลที่เราติดต่อไว้ครับขอบคุณภูมิและหยีที่ไปช่วยขนของและคุณการและแฟนที่เป็นธุระให้ทุกอย่างนะครับซึ่งงานนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในการทำความดีของหนุ่มป๊อปและขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้